การวาดคอวาดคอข้างหลังเนี่ยนักเรียนวาดไปอย่างนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบจิ้มลงไปอย่างนี้ถ้าจิ้มลงไปอย่างนี้มันเข้าปกไม่ได้เข้าปกไม่สวยนะเราวาดเลยอันนี้ออกไปก่อนใกล้ๆตรงนี้แล้วให้มันเป็นช้อนขึ้นมาอย่างนี้ค่ะให้มันอย่างนี้เข้าปกได้ทีนี้เวลาเราวาดคอหน้าคอตั้งเนี่ยนะคะตรงนี้จะตั้งไม่ตั้งขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้คอจะไม่ตั้งถามว่ามาใส่ปกใส่ปกให้มันตั้งได้ไหมได้แต่เวลาใส่คอมันยังไม่ตั้งคอมันยังแบะๆออกนะถ้าจะให้คอตั้งต้องวาดให้มันลึกเข้าไปอย่างนี้ค่ะลึกเข้าไปช้อนเข้าไปช้อนเข้าไปช้อนเข้าไปให้ลึกอย่างเงี้ยมันจะตั้งอย่างเงี้ยมันจะตั้งเห็นไหมล่ะมีฐานให้มันจะตั้งปกมันก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้นะได้ได้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วมาวาดปกทีนี้ก่อนจะวาดปกเนี่ยมาฟังอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งวิธีการวัดรอบคอวิธีวัดรอบคอเพื่อที่จะทำคอตั้งแพทเทิร์นกันอยู่เขาถ่ายวิดีโอไปให้เพื่อนจุดให้ปะตรงไหนก็ได้ชอบตรงไหนก็จุดตรงนั้นเลยที่เขาใส่สบายส่งมาเลยกุ๊กมันไม่บิดอ่ะแล้วแต่ชอบฉันจะสอนอยู่แกจะอะไรกับฉัน